เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up12:14 น.พลตำรวจโทจารุวัฒน์ชี้ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วแต่คดีความที่เกิดขึ้นยังคงดำเนินต่อภายในอายุความของคดี12:28 น.ปิยบุตรจัดรายการก้าวหน้าทอล์กซัดรัฐบาลไม่เคยมีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้น12:41 น.รองโฆษกกระทรวงการคลังพรชัยถิระเวศเผยวันแรกประชาชนใช้จ่ายตามสิทธิโครงการคนละครึ่งคาดเงินหมุนเวียน 60,000 ล้านบาทหนุน GDP ได้ร้อยละ 0.3 ล่าสุด12:55 น.ผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกกองกำลังป้องกันชายแดนป้องกันโควิด-19 คุมเข้มจังหวัดตากระนองเชียงรายลันทหารต้องเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up